พรุ่งนี้ฝนตกยายก็เลยปิดไว้หน่อยเพราะว่าถ้าโดนฝนมันโอ้ยจะหนักไม่รู้เขามีอะไรมายกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาเพื่อนนี่ยายก็วางๆก็มาแกะออกพี่เมินบีบไว้ให้ไว้ยายก็มาแกะออกกลางวันทำอะไรไม่ได้แดดมันร้อนไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละในสวนนะรอแต่จะรื้อรอแต่จะรื้อทิ้งอย่างเดียวแหละที่นี่หน้าหนาวจะมาแล้วได้เวลาจะกลับเมืองไทยอีกแล้วทำแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้เวลาทำกับข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหมแมวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแมวนอนอยู่นู่นได้แค่นี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนจะเที่ยงแล้วไม่รู้จะทำอะไรกินดูฝักทองเหี่ยวโอ้โหน่าสงสารแดดมันร้อนแต่ดกเพื่อนๆอยู่ในนี้แต่ตอนเย็นมามันก็ฟื้นคืนเลยมันร้อนแดดพรุ่งนี้แหละฝนตกนี่ยายจะให้ดูเมื่อวานยายเพิ่งมาเจอโอ้โหจะฟื้นหรือเปล่านี่หวังว่าจะฟื้นนะนี่เอ้ยไม่ได้ดูไม่ได้รดน้ำใครปกติผลไม้ในสวนไม่ได้รดน้ำหรอกเพื่อนๆเอ้ยนานๆจะรดทียายไม่ได้ดูอันนี้ที่หนูกินยายรดน้ำไปมันก็ฟื้นมานี่ฟื้นมาแล้วที่นี่ไม่ได้รดเลยนี่มันร้อนแล้วมันก็แรงเสียดายนะถ้าตายนะยายร้องไห้เลยนะตอนนั้นปลูกยากด้วยนะเพราะว่ายายเล่าให้ฟังเสมอว่าที่ดินบริเวณนี้แถวนี้ช่วงนี้มันดินมันไม่เปรี้ยวมันไม่ขึ้นนี่ยายเอาใบสนมาโรยแถวนี้หมดเลยนะมันถึงขึ้นแถวนี้แถวหมู่บ้านนี้ไม่มีใครปลูกหรอกปลูกไม่ได้ดูยายเสียดายนี่เนี่ยนี่เขาชวนหน่อยแต่นี่ดิยายรดน้ำไปรอพรุ่งนี้อาทิตย์หนึ่งตกมาพอได้ไอ้นั่นหน่อยนี่กล้วยใหญ่ยายว่าจะเอามาเดือยายมาปลูกไม่รู้หาที่ปลูกไม่เจอเนี่ยแฟนยายว่าปลูกตรงนี้แต่อันนี้ยังไม่ได้เอาออกนี่ซื้อมาไม่ได้ใช้ตอนแรกว่าซื้อมาให้แกะกินเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ใช้ยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยแฟนยายว่าปลูกตรงนี้แต่อันนี้มันไม่หมดสักทีนึงทำไงล่ะมาเดืออยากจะปลูกตรงนี้มันได้ตัวนี้ได้กันความหนาวไว้ดูดิไม่มีอะไรเคี้ยวเลยกระต่ายก็ไม่มียาอ่อนให้กินเลยเก็บแต่ลูกแพรวงๆให้กินนั่นแหละดีนะไม่ได้เลี้ยงแกะปีนี้ถ้าเลี้ยงแกะโอ้ไม่รู้จะเอาอะไรให้กินดูดิห่านมันแรงโพดดูโอ้โหดูดิรดน้ำก็รดไม่ไหวแล้วดูคลิกเนี่ยอันนี้ยายก็รดแค่ประทังเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแถวนี้รดก็ยากต้นเชอร์รี่มันดูดเอาน้ำไปหมดไปแถวโน้นมันยังชั่วหน่อยนี่เก็บไปกินหน่อยนี่วันนี้ยังไม่รู้จะกินอะไรเลยกลางวันเนี้ยยายเอาแต่ปลามามันไอ้นั่นเลยยังแฟนยายก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้กิน
เอาแกงไตปลามาไม่รู้ว่ามันละลายหรือยังเก็บใส่กระเป๋าไว้ไปกินไลฟ์สดนี่ดูดิยังเหลือเยอะเลยนี่ตรงนี้มันไอ้นั่นหน่อยมันเตี้ยหน่อยมันเลยเปียกมันเลยชื้นเหลือเยอะเลยมะเขือเทศดูสิดูสิเพื่อนโอ้โหนี่ผักทองเท่านี้โอ้ยตายหมดแล้วเพื่อนเอ้ยนี่แต่มันแก่หมดแล้วมันไปไรหรอกลูกขนาดนี้กำลังพอดีเลยนะแกงทีหนึ่งกินสองคนนี่นะกำลังดีเลยลูกไม่ใหญ่โอ้โหนี่มันยังไม่แก่มันก็มันแก่แล้วแหละกินได้อยู่อันไหนที่แก่มากก็เอาไว้ปีหน้าโอ้โหคุณยนต์บุดิฝนตกมาเขาจะฟื้นหรือเปล่าฟื้นก็ไม่ไอ้นั่นแล้วแหละเนาะมันหมดแล้วนี่อู้หลายลูกอยู่นะนี่นี่นู่นู่น้ำไม้ฝรั่งก็เดี๋ยวจะได้ตัดโอ้นี่ตายแล้วดูเพื่อนๆโอ้ยใครจะเดินรดน้ำได้ไหวแล้วเนาะเพื่อนๆโอ้ยนู่นอือเด้อนู่นหวังว่าฝนตกพยากรณ์อากาศบอกว่าอาทิตย์หนึ่งหวังว่าตกทั้งอาทิตย์นะแต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้ตกหนักเนาะแต่หลังต่อไปก็ไม่ค่อยหนักดูดิดูมันแห้งสิเพื่อนๆดูต้นลูกแพนู่นดูดิอย่าไปหาเก็บเนี่ยโทรศัพท์ถ่ายคลิปแค่นี้มันยังร้อนเก็บไปด้วยไม่ได้เอาอะไรมาใส่ไม่ได้ตั้งใจหรอกคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆไลฟ์สดกับเพื่อนๆชิมชอบกินลูกเล็กๆมากกว่าลูกใหญ่ไม่ชอบป้าป้ามากินข้าวเสร็จแล้วเพื่อนๆกินข้าวมีคลิปหนึ่งเนาะเออทีนี้ก็มาทำการแกะวอลนัทต่อจะไลฟ์สดแกะไลฟ์สดนี่โอ้ยเดี๋ยวไปหาอะไรมาใส่อันนี้ก็มันจะเต็มแล้วไลฟ์สดชิมอันนี้โชว์นะคะนี่คิดไปคิดมาได้มาขอหาตัดองุ่นหน่อยนึงหาตัดองุ่นไปแม่ยายเขาตัดก่อนเด้อโอ้ยตรงนี้สวยว้ายร้อนสุดยอดเลยเพื่อนๆไปแม่ยายขอไปล้างน้ำก่อนแป๊บนึงแม่ยายก็จะมาไลฟ์สดแล้วเนาะของมาทิ้งเหนื่อยเลยดูดิของทุกอย่างทิ้งก็ต้องแจ้งเขาให้เขามาเอานะดูแม่แต่ไม้กระดานที่ใหญ่รื้อที่ใหญ่รื้อรงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรที่นอน3อันนี่ใหญ่เสียดายอันนี้นี่พรมนี่ใหญ่มากเลยนี่แต่อยู่ในห้องใต้ดินนะมันชื้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆเอามาตากแดดมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ใช้นะดูดิแฟนใหญ่เอามาทิ้งน่าเสียดายมากเลยเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะพรมไม้กระดานของเก่ามีอยู่3อันนะไอ้นี่ใหญ่ตอนแรกใหญ่ถอดออกว่าจะเอาไปซักลองซักดูนะมันเอาไว้ในห้องใต้ดินมันชื้นนะถอดดูจะเอาไปซักคิดไปคิดมาเอาใส่คืนลำบากก็เลยไม่ซักไว้ทิ้งไปมันไม่มีคนมานอนหรอกบ้านยายเนาะเออว่าจะลองเอาไปซักดูเอาถอดได้แต่เอาใส่คืนนะมันลำบากก็เลยไม่เอาดีกว่าส่วนอันนี้ยายเสียดายเสียดายแต่ก็แฟนยายบอกเก็บไว้ก็มันชื้นไงห้องใต้ดินเนาะ
พรุ่งนี้ฝนตกยายก็เลยปิดไว้หน่อยเพราะว่าถ้าโดนฝนมันโอ้จะหนักไม่รู้เขามีอะไรมายกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยตัวนี้ปิดไว้กันฝนหน่อยเข็มมาวางด้านนี้ก็ต้องโทรไปบอกเจ้าของทีนะเออฉันจะเอาของมาวางไว้นะพรุ่งนี้ขยะจะมาเอามารยาทอ่ะเนาะแต่มาวางไว้ตอนนี้พรุ่งนี้เขาก็มาเอาแล้วต้องโทรไปบอกเขาก่อนนะคะโทรไปนัดเขาว่าเขาจะมาเอาวันไหนอะไรเงี้ยเราถึงเอามาวางไว้รอบดึกง่ายๆเอาไอ้นั่นอีกเจียวฮ้อนอีกต้มกินในหม้อเลยหมูมันเหลือวันนั้นเลยเอาอันนี้มาใส่อีกหมูรมควันต้มไปเลยนะคะอันนี้คือต้มกินในนี้เลยต้มกินในหม้อเดี๋ยวจะหั่นผักใส่ต้มหมูให้มันเปื่อยๆก่อนเดี๋ยวเยอะแท้ช่างเหอะกินให้มันอิ่มไปเลยกินเนื้อเยอะๆกับผักแล้วยายจะไปทำน้ำจิ้มนะคะต้มหมูแล้วก็เดี๋ยวจะหั่นผักใส่ในผักที่เหลือนี่ใส่ไปเลยพวดพราดพรึบอันนี้มันสุกช้าใส่อันนี้ไปผักกะหล่ำปีอันอื่นเอาไว้ใส่ทีหลังไปทำน้ำจิ้มก่อนต้มหมูให้มันเปื่อยๆเสร็จแล้วแจ่วฮ้อนแซ่บๆยั่วๆรอบดึกนะคะ1ทุ่มแล้วนี่น้ำจิ้มโอ้โหเดือดเนื้อทั้งนั้นเลยผัดเล็กเดียวเองเอาที่เหลือๆเนาะเอาที่เหลือๆเมื่อวานก็ผักเหลือจากกินไอ้เจียวฮ้อนไปทำสุกี้อันนี้ผักเหลือจากกินกินขนมจีนแกงเขียวหวานก็เลยมาทำเจียวฮ้อนพอดีหมูมันเหลืออันนี้เอากระดูกหมูมาใส่พรุ่งนี้อยากเกะจะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเด้อพรุ่งนี้พี่เมินจะกินซี่โครงหมูทอดยายจะแบ่งมาใส่แกงหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้เหลือจากการเอามาใส่ไตปลาเมื่อกี้ก็เดี๋ยวจะแกงนี่มาโอ้โหน้ำจิ้มไปยายเขาตัวไปกินก่อนเด้ออือหมูสามชั้นฉ่ำๆเลยเพื่อนๆเอ้ยนี่มัมอื้อ